สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก YouTube นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้เห็นดอกกุหลาบมาตั้งโชว์อยู่แบบนี้นะครับไม่ได้จะส่งความรักให้กับใครนะครับก็จะมาพามาแนะนำนะครับการปักชำกุหลาบนะครับอย่างง่ายนะครับติด 100% โอมโชว์สตูดิโอนะครับก็เป็นการปักชำกุหลาบนะครับโดยการใช้การควบแน่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับที่ผมทำเอาไว้แล้วทานนี่นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าจะดึงออกมาให้ดูรากนะตัวนี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับภายในนี่คือเขาแตกอะไรอ่ะแตกใบนะครับแตกใบออกมาเยอะเลยนะครับนะครับแตกใบออกมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็แสดงถึงอัตราการรอดนะครับอันนี้เป็นกุหลาบพันอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้นะร้านบอกว่าก็ที่ซื้อมาใช้ในวันวาเลนไทน์นะครับซื้อมาให้คุณแม่แล้วก็ซื้อมาให้แฟนนะครับนี่เปิดให้ดูเห็นไหมแน่นี่ครับแตกใบใหม่แล้วนะครับนี่ครับก้านที่ปักชำไว้นะครับครอบไปก่อนนะครับยังไม่ครบกำหนดดีผมทำไว้2กิ่งนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี้อันนี้ก็รอดอันนี้ก็แตกใบแล้วเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็แตกใบแล้วนี่ใบเล็กๆเห็นมั้ยอันนู้นจะแตกเยอะกว่าอันนี้ก็แตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวว่าวันนี้ว่าจะพรมน้ำเพิ่มสักหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคทีนี้ก็จะมาทำให้ดูต่อไปนะครับอุปกรณ์ก็ใช้แค่เพียงขวดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นขวดขนาด 1.5 นะขวดขนาด1ขวดขนาด1.75 หรือไงเนี่ยขวดแบบซี่นะครับขวดแบบซี่ลิตรแล้วก็ฝาอันนี้แก้วเป็นแก้วแบบแก้วต้องเป็นใหญ่หน่อยนะแก้วประมาณแบบพวกแก้วชานมนะครับที่เป็นแก้วไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับมันจะครอบกับฝาครอบกับขวดได้พอดีมาลุยกันเลยนะครับก็เอากิ่งออกมาก่อนอันนี้ก็ซื้อไว้1วันนะครับก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกกิ่งที่เดี๋ยวผมจะเลือกทำให้ดู1กิ่งกันแล้วกันนะครับอันดับแรกนะเราก็ต้องตัดท้ายออกซะหน่อยนะเพื่อให้แผลมันสดนะครับเพราะว่าแผลเก่านี้มันไม่สดแล้วนะมันแผลมันเริ่มมันแห้งนะครับเราตัดใหม่เพื่อเปิดแผลใหม่นะครับแล้วก็ตัดยอดนะครับตัดยอดออกดอกกุหลาบแล้วก็ไปปักได้ต่อไปปักจัดการอะไรเล็กๆได้ต่อนะครับให้มีขนาดของที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยก็ไม่เกินคืบหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดยาวมากเกินไปเนี่ยตัวกุหลาบต้นกุหลาบเขาต้องใช้พลังงานในการส่งอาหารขึ้นไปเยอะนะเพราะนั้นอย่าให้ยาวมากนะครับใหญ่เกินคืบหนึ่งคืบสั้นๆนะครับผมจะตัดท้ายนะครับก็ตัดท้ายตัดเป็นแนวเฉียงนะครับนี่เหนือตาข้างขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดยอดบนก็คืบเดียวคืบสั้นๆพอนะครับอย่ายาวมากตัดบนออกนะครับตัดบนออกก็ไม่ต้องเฉียงก็ได้นะตัดบนก็ตัดไปเลยตรงนี้เผื่อให้เขาแตกได้นะครับทีนี้ตรงพวกกิ่งเล็กๆพวกนี้นะครับเราก็ตัดออกตัดใบออกนะครับตัดใบออกด้วยนะเพื่อลดการคายน้ำนี่ตัดออกไปเลยนะครับใบพวกนี้ผมจะเหลือไว้1ใบพออันเก่าผมก็เหลือไว้1ใบนี้จะเพิ่มการตัดครึ่งใบไว้ด้วยนะครับอย่างนึงลดให้เขาหายใจแต่ว่าเราก็ลดการคายน้ำออกนะครับทีนี้พอเราตัดเฉียงได้แผลสดแบบนี้แล้วนะครับมีอีกอย่างนึงก็คือเราต้องทำการปอกเปลือกเขาอ่อนครับให้เขาได้เห็นให้มีเนื้อเยื่อด้วยนะครับสักครึ่งนึงนะของตัวลำต้นนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับอันเนี้ย
คือผมไม่เห็นของเว็บต่างประเทศมาไงครับก็เขาทำได้ไปก็เลยเอามาลองทำดูปรากฏว่าเวิร์กจริงๆครับตัวนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับเราก็เอาจุ่มน้ำผึ้งนี่นะครับน้ำยาเร่งรากสูตรใหม่เรานะครับจุ่มน้ำผึ้งนะครับจุ่มน้ำผึ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาผสมดินก่อนหรือผสมดินทีนี้วัสดุปลูกนะครับมันก็ต้องเป็นวัสดุที่ใช้มันก็ต้องเป็นวัสดุที่ระบายน้ำระบายอากาศนะครับแล้วก็อุ้มน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับก็คือนี่นะครับมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำผ่านแช่การแช่น้ำไปแล้วเนาะแล้วก็มีนี่นะครับแกลบดำนะครับแกลบดำนะครับแกลบเผาแล้วก็มีแกลบเก่าครับที่เราทำการหมักกันเอาไว้นะครับแกลบเก่าในแกลบเก่าเรามีปุ๋ยคอกอยู่ด้วยนะครับในแกลบเก่าเราจะมีปุ๋ยคอกอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามันอยู่ในนี้ต่ำๆก็ต้องเดือนนึงนะเขาก็ควรจะได้รับสารอาหารจากในดินบ้างนะครับก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับเอาทั้งหมดนี้ผสมกันได้เลยครับอย่างละหนึ่งส่วนนะครับทีนี้มาตัดขวดกันนะครับขวดเราก็ตัดแค่ระดับพอหลุดโค้งพอจะขึ้นตรงส่วนที่เป็นโค้งของปากขวดนะเราก็ตัดประมาณแค่ระดับแค่นี้เรียบร้อยนะครับเอาดินใส่ยังไม่ต้องเราไม่ต้องเจาะรูนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำนิดเดียวนะครับเอาดินทั้งหมดนั้นนะผสมน้ำไม่ต้องแฉะมากนะเอาแค่ชื้นๆนะครับเพราะว่าเราปิดฝานะเขาจะอากาศกับน้ำความชื้นก็อยู่ภายในตลอดครับไม่ระเหยไปไหนนะครับนี่ครับนี่เป็นดินที่ผสมกันมาคลุกเคล้าไว้เรียบร้อยนะใส่น้ำลงไปอันนี้ผมใช้น้ำแค่ประมาณนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากครับเดี๋ยวเราจะลองผสมดูก่อนลองเอามาบีบดูนะครับยังมีน้ำออกมาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยครับพอได้นะครับไม่ให้ว่าบีบแล้วโอ้โหน้ำไหลโจ๊กออกมาเงี้ยไม่ไหวแฉะไปขนาดนี้กำลังดีครับปั้นแล้วมันเป็นก้อนปั้นให้มันเป็นก้อนติดอย่างเงี้ยปั้นให้มันเป็นก้อนนะถ้าปั้นแล้วมันเป็นก้อนติดก็ใช้ได้ครับมีน้ำนิดหน่อยไม่ให้ว่าบีบแล้วมีน้ำไหลออกมาได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ให้ว่าบีบแล้วแบบประมาณนี้ได้โอเคเราจะใส่ขวดใส่ไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเราต้องทิ้งระยะของก้านเขาไว้ด้วยสามารถที่จะกดลงไปให้มันแน่นได้นะเพราะว่ามันไม่แน่นหรอกเรากดต่อให้เรากดเหมือนจะแน่นแต่ว่าด้วยความวัสดุด้วยความเป็นวัสดุของเขาเนี่ยเขาไม่แน่นก็จังงั้นเขาก็โปร่งนะครับใส่ครึ่งหนึ่งพอได้ไหมก็ดูขนาดของกิ่งที่เราตัดไว้นะครับประมาณขนาดนี้โอเคนะครับไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ล้างเช็ดภายนอกนิดหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เราก็ได้ทาน้ำผึ้งเอาไว้แล้วนะที่เราปอกอันไว้แล้วก็จุ่มน้ำผึ้งเอาไว้เรียบร้อยนะครับนำร่องนะครับให้เขามีนำร่องซับเขาสักหน่อยนะครับอย่ากดเขาไปเปล่าๆอย่างนั้นนะสงสารนะครับมันก็จะหลอกมันจะแผลมันจะช้ำเนี่ยเจาะรูเท่านิดนึงนะครับแล้วก็เอากิ่งที่เราปักไว้นะครับจุ่มน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เสียบลงไปเลยแฟบนี่นะครับเสียบลงไปเลยนะครับในรูที่เราหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ปิดปากรูนิดนึงนะครับปิดปากรูแล้วให้มันแน่นๆนิดนึงปิดฝาด้วยนี่ครับแก้วชานมไข่มุกของเรานะครับมันจะครอบกันพอดีเห็นไหมนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะบล็อกอากาศบล็อกความชื้นให้อยู่ภายในนี้นะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับรอด 100% เพราะผมทำให้ดูแล้วนะครับมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับกับชิ้นนี้แทนนี่นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรมน้ำเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่น้ำนี่ก็ได้ตอนนี้มันประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับใส่เข้าไปนิดเดียวพอ
ขาแตกใบออกมาเยอะมากเลยครับกิ่งนี้แล้วก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับไว้ในร่มนะอันนี้เราไว้ในร่มยังไว้ในร่มก่อนนะครับไว้ในร่มที่มันแสงไม่แสงไม่แสงไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวขวดได้ครับแต่ว่าให้เขาโดนแสงจากบริเวณรอบๆนะครับได้ไม่ให้ว่าล่มมืดเลยนะล่มแต่แบบว่าให้โดนแสงทางหน้าต่างแบบไม่ให้โดนแสงโดยตรงอ่ะแสงที่ผ่านเข้ามาสัมผัสไม่ถึงขวดไอตัวแสงแดดมาไม่ถึงขวดตำแหน่งที่เราวางนะครับไว้ภายนอกอะไรเงี้ยไว้สักเดือนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วก็ทยอยโดนแสงตอนเช้าบ้างครับค่อยๆค่อยๆเขาได้รับแสงในช่วงเช้านะครับก็วิธีการก็ง่ายๆตามนี้ครับก็ลองเพื่อนๆลองทำดูนะครับผมว่ารอดนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้อุปกรณ์นะครับแกบเก่านะครับใครที่ไม่มีแกบเก่าปุ๋ยคล้องอย่างเงี้ยลองทักมาหาผมดูก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวผมส่งให้ได้นะครับเพราะผมมีเยอะมีจำนวนเยอะก็ช่วยค่าส่งผมนิดหน่อยๆพอนะครับช่วยๆกันผมจะมีไว้ตลอดนะครับแกบเก่าปุ๋ยคล้องเดี๋ยวผมจะต้องหนักก็ต้องทำไว้ตลอดนะครับทุกอันนี้ผมจะต้องเกิน14วันครับเพราะสูตรนี้มันต้องใช้ขั้นต่ำ14วันครับเพื่อให้เขาใช้งานได้พอดีนะครับก็โอเคลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำที่เหลือต่ออีก4กิ่งนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับอยู่กับบ้านปลูกต้นไม้เนี่ยแหละนะชื่นชมผลงานเรานะปลูกผักทานบ้างนะครับเพราะนายไม่ต้องออกไปสู้กับฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็โรคไวรัสอะไรต่างๆนะครับก็โชคดีครับทุกคนครับมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับ